ชิ้นนี้นะครับก็เป็นกาน้ำชาดินเผาหรือที่เราเรียกกันว่าป้านชาดินเผานั่นเองนะครับความพิเศษของงานชิ้นนี้ก็คือเป็นงานที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ท่านมีพระราชดำริสั่งมาจากเมืองจีนเพื่อนำมาใช้ในราชสำนักนะครับชิ้นนี้พิเศษตรงที่หนึ่งที่ฝานะฮะจะสังเกตเป็นรูปเงินพดด้วงของไทยและตัวเงินพดด้วงเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ของเราอยู่ด้วยนะครับที่ก้นภาชนะเนี่ยก็จะมีตราสแตมป์เป็นอักษรพระนามจปรสยามอยู่นะครับซึ่งเป็นชิ้นที่หายากมากๆนะครับและอยู่ในสภาพที่ถือว่าสมบูรณ์มาก 100% ครับที่เราเห็นตัวนี้ถ้าดูดีๆแล้วมันก็คือเลข1250นะครับซึ่งก็คือปีจุลศักราชนั่นเองตอนนั้นเรายังใช้คำว่าจุลศักราชเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับตัวจุลศักราช1250เนี่ยเราก็ใช้ตัวเลข1181เข้าไปบวกนะครับก็จะเป็นได้เป็นตัวพุทธศักราชซึ่งก็จะตกอยู่ราวพุทธศักราชที่2431ครับต้องบอกว่าตัวปั้นชาหรือการน้ำชาที่เรานิยมสะสมกันอยู่ทุกวันนี้นะครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นภาชนะที่มันไม่ได้มีลวดลายอะไรเราก็จะเล่นกันที่รูปทรงเนื้อตัวผิวสัมผัสปั้นชาที่ดีเนื้อก็จะต้องแกร่งคนเล่นรุ่นเก่าหลายๆคนเวลาก่อนที่จะหยิบปั้นชาเขาจะต้องมีการเคาะเสียงกันที่ฝาเล็กน้อยนะครับคือถ้าเนื้อดีเนี่ยมันก็จะใสกลางวันจำนวนของที่ผลิตมาเนี่ยเราไม่อาจทราบได้นะครับว่าจำนวนผลิตมากน้อยเท่าไหร่เนื่องด้วยมันเป็นภาชนะที่มันแตกชำรุดเสียหายได้ง่ายก็คิดว่ามันคงเหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่แล้วที่จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นใบนี้นะครับ